สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์และวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่วัดพรหมวงศารามกันเช่นเคยค่ะวัดที่สวยงามแบบนี้นะคะจะมีประวัติที่น่าสนใจอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะวัดพรหมวงศารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2513โดยมีนายมานางชดอ่อนวงเป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งและได้บริจาคที่ดินจำนวน6ไร่2งาน82ตารางวาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดินแดงหมู่ที่10ตำบลสามเสนในอำเภอพญาไทจังหวัดพระนครในขณะนั้นเพื่อขออนุญาตเป็นสถานที่สร้างวัดต่อมาในปีพุทธศักราช2513พระครูพรหมสอนโกศลได้เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดและได้รับใบอนุญาตให้สร้างวัดตามหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดเลขที่67/2513ลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2513จากกรมการศาสนาและได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดจากกระทรวงศึกษาธิการมีนามว่าวัดพรหมวงศารามเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2515ต่อมาในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2515วัดพรหมวงศารามได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาที่28/1และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่85ตอนที่109ในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2515ถัดมาในปีพุทธศักราช2516วัดได้ถูกเริ่มก่อสร้างโดยมีพระครูพรหมสอนโกศลอยู่ในฐานะผู้รักษาการเจ้าอาวาสเป็นผู้ดำเนินการต่างๆและในปีพ.ศ.เดียวกันพระครูพรหมสอนโกศลได้ย้ายไปสร้างวัดใหม่ที่หมู่บ้านสามัคคีจึงทำให้ในขณะนั้นวัดพรหมวงศารามขาดเจ้าอาวาสทางคณะสงฆ์เขตพญาไทจึงได้มีมติแต่งตั้งให้พระครูใบดีกาผลผลิตธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดกุณฑีพิรุธารามเขตห้วยขวางในขณะนั้นมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรหมวงศารามเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2516เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงคุยลั่นกุฏิแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลท่านสาธุชนที่กำลังรับชมรับฟังรายการสถานีธรรมทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโพลิสทีวีทุกคนทุกท่านวันนี้เวลาแห่งการฟังธรรมะก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสดีที่เราทั้งหลายจะได้เข้าถึงเข้าใกล้ความเป็นพุทธความเป็นผู้รู้ความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ท่องแท้แน่นอนวันนี้อัตมภาพพระมหาวีรวิทย์ตันติปาโลวัดพรหมวงศารามดินแดงกรุงเทพจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนเพื่อมาถ่ายทอดอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นความสุขสำหรับชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไปวันนี้จะได้น้อมนำเอาเรื่องราวธรรมะในส่วนของสังคหวัตถุธรรม4ประการ
สังคหวัตถุแปลตามเนื้อศัพท์ความหมายบาลีแล้วท่านบอกว่าทำเป็นเครื่องสงเคราะห์สี่ประการสงเคราะห์ใครบ้างสงเคราะห์ทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะบุคคลรอบข้างในครอบครัวเพราะฉะนั้นทำเป็นเครื่องสงเคราะห์หรือสังคหวัตถุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคารวาสสาธุชนทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวของเราสังคหวัตถุนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ประการข้อที่1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานัตตาใน4ข้อนี้เราจะได้มาเรียนรู้ความหมายทำความเข้าใจว่ามีข้อปลีกย่อยใดบ้างที่เราควรจะน้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 1. ทานทานแปลว่าการให้ทานะแปลว่าการให้การให้เมื่อพูดถึงการให้แล้วเราท่านทั้งหลายจะมองหรือว่าคำนึงถึงสิ่งของเป็นส่วนใหญ่เอ๊ะทำไมไม่ให้คนนั้นทำไมไม่ให้คนนี้อ๋อที่ไม่ให้เพราะว่าไม่มีหรือมีน้อยหรือไม่อยากให้เพราะว่าเรามองแต่เพียงแต่ว่าเป็นวัตถุที่เราจะต้องให้แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นการให้ท่านแบ่งไว้เป็น3ประเภทด้วยกันการให้ประเภทที่1เรียกว่าทายทานหรือวัตถุทานคำว่าวัตถุทานนั้นก็บ่งบอกโดยลักษณะของศัพท์แล้วว่าเป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถจับต้องได้หรือใช้สอยได้นั่นเองสิ่งที่เราหรือว่าวัตถุที่เราเข้าใจกันมากที่สุดก็คือปัจจัย4เพราะฉะนั้นการให้ก็คือให้ปัจจัย4อย่าง1คืออาหาร2เครื่องนุ่งห่ม3ที่อยู่อาศัย4ยารักษาโรคอันนี้เรียกว่าปัจจัย4ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการดำรงชีวิตเพราะนั้นเมื่อพูดถึงการให้วัตถุแล้วเราจะมองถึงปัจจัย4ประการนี้ส่วนจะมีปัจจัยที่5ที่6ที่7ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สภาพแวดล้อมแต่ปัจจัยที่บัญญัติไว้ในสังคมมนุษย์ก็คือปัจจัย4อย่างเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเพราะฉะนั้นพอบอกว่าให้เราก็จะนึกถึงแต่วัตถุไม่มีจะให้นึกถึงวัตถุทานอันนี้เรียกว่าข้อที่1อย่างที่1ก็คือการให้สิ่งของการให้สิ่งที่เป็นวัตถุทาน2การให้จำพวกที่2ก็คือสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานพอพูดถึงธรรมะญาติโยมก็จะนึกถึงพระถ้าอยากได้ธรรมะต้องไปที่วัดอยากได้ธรรมะต้องเข้าหาพระแต่จริงๆแล้วคำว่าธรรมะนั้นไม่จำเป็นต้องพระเสมอไปก็ได้เมื่อครั้งก่อนพุทธกาลนั้นแม้แต่สุกรก็กล่าวธรรมได้หรือแสดงธรรมได้สุกรวาทะสุกโรวาทะโอวาทของสุกรแต่ไม่ใช่สุกรธรรมดานะเป็นสุกรหรือเป็นหมูที่เป็นพระโพธิสัตว์มหาบุรุษแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลแต่การฟังธรรมะหรือการให้ธรรมะนั้นไม่จำเป็นจะต้องพระเสมอไปเพราะว่าธรรมะนั้นแปลตามศัพท์บอกว่าธรรมะคือสภาพอันทรงไว้ซึ่งความจริงสภาพอันทรงไว้ซึ่งความดีสภาพอันทรงไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรียกว่าธรรมะธรรมะเป็นศัพท์กลางๆไม่ดีไม่ชั่วเป็นศัพท์ที่ใช้ได้ทั่วไปสภาพอันทรงมีความทรงไว้แต่เราจะมองว่าทรงไว้ซึ่งความดีซึ่งความงดงามซึ่งความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเมื่อพูดอย่างนี้ธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องของพระเสียทีเดียวแต่ที่หลายคนทั่วไปขวนขวายที่จะมาหาพระก็เพราะว่าพระเป็นผู้ที่เล่าเรียนหรือว่าเรียนรู้มาเพื่อจะ
สืบทอดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดเผยไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ถามว่าธรรมะมี 84,000 พระธรรมขันธ์แค่นั้นหรือเปล่าพระพุทธองค์ตรัสว่ามีมากกว่านั้นดูก่อนอานนท์กรรมไม้ในมือของตถาคตกับกรรมไม้ใบไม้ที่มันอยู่ในป่าเนี่ยใบไม้ที่อยู่ในป่าย่อมมากกว่าฉันใดนะธรรมะก็เช่นนั้นหรือว่าฉันนั้นมันมีมากมายเพียงแต่ว่าตถาคตนั้นเปิดเผยมาแค่นี้สิ่งสำคัญหรือว่าหัวใจหลักๆของธรรมะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีมากมายคนทั่วไปก็สามารถให้ธรรมะกันได้แม้แต่ความปรารถนาดีความคิดดีพูดดีทำดีเหล่านี้ก็เป็นการธรรมะทั้งนั้นหรือให้ความเป็นจริงแนะนำในสิ่งที่เป็นจริงเป็นประโยชน์เหล่านี้ก็คือธรรมะเพื่อนๆแนะนำปลอบประโลมเพื่อนพ่อแม่แนะนำสั่งสอนบุตรหลานคุณครูคอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์อันนี้ก็คือให้ธรรมะแต่สิ่งที่ให้ง่ายที่สุดก็คืออะไรนอกจากคำแนะนำนอกจากข้อคิดดีๆแล้วสิ่งที่เราให้กันง่ายที่สุดก็คือรอยยิ้มถามว่ารอยยิ้มเป็นธรรมะไหมรอยยิ้มก็คือธรรมะสภาพทั่วไปธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกคนควรให้รอยยิ้มซึ่งกันและกันให้ธรรมะซึ่งกันและกันยิ้มสักนิดหนึ่งถ้าเรามีรอยยิ้มคนข้างหน้าเราก็มีรอยยิ้มถ้าคนข้างหน้าเรามีรอยยิ้มคนต่อจากนั้นไปก็มีรอยยิ้มในโลกนี้ก็มีแต่รอยยิ้มเมื่อทุกคนยิ้มเราก็มีความสุขโลกก็มีความสุขเพราะฉะนั้นยิ้มจึงเป็นสิ่งสำคัญน้อมนำเอาคำกลอนของท่านพระอาจารย์พระมหาคำตันพุทธังกุโรท่านได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการยิ้มท่านบอกว่ายิ้มเธอยิ้มยิ้มเย็นๆอย่าเป็นยักษ์ยิ้มเธอยิ้มยิ้มน่ารักเป็นหนักหนายิ้มเธอยิ้มยิ้มสดใสวิไลตายิ้มเธอยิ้มยิ้มนำพามิตรสัมพันธ์ยิ้มเธอยิ้มยิ้มหยาดหยดความสดชื่นยิ้มเธอยิ้มยิ้มหยิบยื่นความสุขสันต์ยิ้มเธอยิ้มยิ้มสื่อแสดงการแบ่งปันยิ้มเธอยิ้มยิ้มป้องกันอันตรายยิ้มเธอยิ้มยิ้มเยียวยารักษาโรคยิ้มเธอยิ้มยิ้มดับโศกระส่ำระสายยิ้มเธอยิ้มยิ้มจริงจังอย่าสังกตายยิ้มเธอยิ้มยิ้มเบาสบายทั้งกายใจยิ้มเธอยิ้มยิ้มน้อยๆบนใบหน้ายิ้มเธอยิ้มยิ้มนำพาให้สุขใสยิ้มเธอยิ้มยิ้มพาให้สุขฤทัยยิ้มเถอะยิ้มยิ้มให้ชื่นรื่นอุราวันนี้ท่านยิ้มหรือยังถ้าทุกคนยิ้มเราทุกคนจะมีความสุขอันนี้เรียกว่าการให้ที่ไม่ต้องลงทุนการให้ที่มีแต่กำไรการให้ที่ง่ายที่สุดก็คือการให้รอยยิ้มมันแฝงมาหรือว่าผสมปนเปมากับความรักความปรารถนาดีความมีแต่สิ่งดีๆปะปนมากับรอยยิ้มไม่มีใครที่โกรธแต่สามารถยิ้มได้เพราะฉะนั้นถ้าคนมีรอยยิ้มแสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีความขึงเครียดไม่มีความโกรธไม่มีความปรารถนาร้ายมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักมีแต่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้เรียกว่าการให้รอยยิ้ม3ข้อที่3สำคัญบอกว่าการให้หรือว่าทานที่ง่ายกว่ารอยยิ้มก็คื
อภัยทานการให้อภัยการให้ความไม่น่ากลัวการให้ความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าทำไมถึงบอกว่าให้ง่ายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องลงทุนถ้าผูกไว้เนี่ยมันเป็นทุกข์เขาบอกว่าอาฆาตบรรลัยอภัยเป็นสุขถ้าเรามีความอาฆาตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความบรรลัยแต่ถ้าเราให้อภัยนั้นมีแต่ความสุขเราไปผูกความโกรธไว้กับคนอื่นคนอื่นก็ไม่รู้คนที่รับรู้คนที่มีความทุกข์ก็คือเราเพราะฉะนั้นการให้อภัยจึงเป็นการให้ที่ง่ายและได้ประโยชน์มากที่สุดและการให้ที่สูงสุดนั่นเองอันนี้การให้3ประการก็คือวัตถุทานการให้วัตถุสิ่งของธรรมทานการให้ธรรมะหรือความปรารถนาดีคำแนะนำที่ดีสุดท้ายก็คือการให้อภัยการให้ความปลอดภัยนั่นเองนี่เรียกว่าทาน2ปิยวาจาคำว่าปิยวาจาหมายถึงว่าการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสนอหูพูดและมีความน่าฟังมีความอ่อนหวานคนพูดมีความสุขคนฟังก็มีความรื่นหูมีความสุขเช่นกันแต่ถ้าเราพูดจากระโชกโฮกฮากพูดจาด้วยถ้อยคำที่เสียดสีด้วยถ้อยคำที่หยาบคายคนฟังก็ไม่สนอหูไม่มีความสุขเพราะนั้นปิยวาจาจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นส่วนหนึ่งที่แม้แต่บุคคลสำคัญยังต้องเลือกใช้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมชูชกนะน่าจะรู้จักดีนะชูชกทำไมชูชกจึงเป็นคนที่เป็นขอทานที่ไปไหนก็ได้ไม่มีความลำบากคือปลอดภัยนั่นเองชูชกถ้าพูดถึงข้อเสียก็มีเป็นโมฆะบุรุษหน้าคอเอียงลักษณะของความขี้เหร่มีทุกอย่างไม่มีอยู่ความไม่มีอยู่อย่างเดียวก็คือความหน้าตาดีหรือความดีในส่วนของรูปพรรณสันฐานขี้เหร่ทุกอย่างแต่ถามว่าชูชกก็มีส่วนดีชูชกเป็นคนที่รู้จักใช้คำพูดรู้จักพูดจะขอเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ดีต้องใช้คำพูดให้ถูกต้องเหมือนคนพนักงานสมมติว่าพนักงานขายประกันนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานเนี่ยลูกค้ามาเคลมประกันนะด้วยความหงุดหงิดออกบ้านมาแต่เช้ารถชนกันเฉียวชนกันเนี่ยหงุดหงิดมากเลยแต่งตัวคุณนายนะแต่งตัวหวีผมทำกระบังลมมาเรียบร้อยพอมาถึงเนี่ยนายห้องแอร์เย็นๆเนี่ยป้านั่งก่อนนะเดี๋ยวหนูดูแลให้อย่างดีอย่างนี้การใช้คำพูดแบบนี้ถือว่าหมดอนาคตการเลือกถึงคุณจะดูแลอย่างดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าใช้คำพูดไม่ถูกต้องมันก็ทำให้คนฟังนั้นมีความหงุดหงิดเพิ่มเติมอ๋อคุณพี่นั่งก่อนเดี๋ยวเราจะได้จัดการให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวทางบริษัทดูแลให้อย่างดีอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นคนฟังก็มีความสุขการพูดก็ต้องเลือกพูดให้ถูกต้องถูกคนถูกกาลเทศะเราจะได้ประโยชน์จากการพูดมากที่สุดอันนี้เรียกว่าปิยวาจาการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสนอหู 3. อัตถจริยาการประพฤติซึ่งประโยชน์หรือแปลใจความตามภาษาไทยสันทัดก็บอกว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์อันไหนที่พอหยิบจับช่วยเหลืออยู่ในสังคมอยู่ในองค์กรของเราอันไหนที่พอช่วยเหลือกันได้อันไหนที่พอหยิบจับได้ก็ถึงไม่ใช่หน้าที่โดยตรงก็ช่วยเหลือกันบ้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้าเราให้ความรักเขาเราก็จะได้ความรักตอบแทนถ้าเราให้ไมตรีเขาก็จะได้ไมตรีตอบแทนทะทังมิตานิขันธติปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีผูกได้ดังใจจงหมายถึงว่าเราหยิบยื่นไมตรีให้เขาเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะหยิบยื่นไมตรีให้เราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เราเช่นกันเพราะฉะนั้นทำตัวให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือสังคมเหมือนเรื่องต้นที่บอกว่า
อยู่เพื่อตนเองอยู่ชั่วสิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเราเกิดมาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวถ้าเราไม่ทำความดีฝากเอาไว้เราก็จะไปแบบคนไม่มีคุณค่าใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไม่มีคุณค่าเหมือนที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวไว้เมื่อเจ้ามาเอาอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะฝากไว้ก็คือคุณงามความดีหรือฝีมือถ้าพูดถึงการงานการทำงานก็คือฝากฝีมือเอาไว้ให้เขาโจทย์จันให้เขาเล่าลือไปตราบนานเท่านานไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วทำไม่ดีฝากไว้แต่ความชั่วช้าฝากไว้แต่ความอัปยศอดสูเมื่อเราจากไปเขาก็มีแต่คำนินทาคำติเตียนคำด่าตามหลังแต่ถ้าเราทำคุณงามความดีฝากความดีเอาไว้ตายวันนี้อีกร้อยปีข้างหน้าก็ยังมีคนจดจำนะเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงทองอำไพชีวิตมาลายไปมีสิ่งใดไว้ตอบแทนก็มีแค่คุณงามความดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่3เรียกอัตถจริยาคือทำตัวให้เป็นประโยชน์สุดท้ายสมานัตตาก็คือการทำตัวเสมอต้นเสมอปลายเราเคยทำดีอย่างไรเคยวางตัวอย่างไรเมื่อครั้งยังเป็นผู้น้อยเข้ามาใหม่ยังไม่มีหน้ามีตาไม่มีชื่อเสียงเราเคยวางตัวให้เป็นคนน่ารักเราเคยวางตัวให้เป็นคนน่าเข้าใกล้เราเคยวางตัวให้เป็นบุคคลที่เรียกง่ายใช้คล่องเมื่อเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็ทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลายรักษาคุณงามความดีเอาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็มนั่นเองรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มขึ้นชื่อว่าเกลืออยู่ที่ไหนก็เค็มจะไปอยู่ในอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังคงเอกลักษณ์ยังมีรสชาติของความเค็มปะปนอยู่เสมอแม้แต่ไปอยู่กับน้ำตาลมันก็ยังมีความเค็มให้หลงเหลือให้รับรู้รสชาติอยู่กับที่ใดก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนอยู่กับสิ่งใดก็แล้วแต่เกลือก็ยังคงเป็นเกลืออยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดีรักษาความดีของเราเอาไว้ประหนึ่งเกลือรักษาความเค็มนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ยกเอาหัวข้อธรรมะง่ายๆอาหารที่กินง่ายทานง่ายเราจะได้อยู่ง่ายธรรมะก็เช่นกันเรียนให้ง่ายเข้าใจให้ง่ายประพฤติปฏิบัติให้ง่ายและจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดสำหรับสังคหวัตถุธรรม4ประการ1ก็คือทานการให้ทั้ง3ประการ2ปิยวาจาการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสนหูชวนฟังพูดแต่คำที่มีประโยชน์3อัตถจริยาทำตัวให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นสุดท้ายข้อที่4ก็คือสมานัตตารักษาความดีงามของเราไว้ให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไปแล้วเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับคนรอบข้างเรียกว่าสงเคราะห์ให้เขารู้จักสงเคราะห์เรานั่นเองธรรมะสำหรับการใช้ชีวิตวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจเดชานุภาพบารมีของหลวงพ่อพระพุทธรัชดาพิเศษนุสรพระพุทธรูปประจำวัดพรหมวงศารามและบรรดาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตปะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านสาธุชนผู้รับฟังรับชมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยเดินทางใกล้ไกลไปรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอประสบแต่ความสวัสดีเจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการอายุวรรณะสุขะพละโภคะปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลด้วยลาภยศสุขสรรเสริญทุกที่พาราตรีการจงทุกท่านทุกคนเธอเจริญพรอ
ขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลท่านสาธุชนที่กำลังรับชมรับฟังรายการสถานีธรรมวันนี้อาตมาภาพจะได้ยกสุภาษิตพระบาลีที่ว่าปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณณปุณังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญสะอุจโยเนื้อความตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่าหากว่าบุคคลมีโอกาสได้ทำความดีควรที่จะทำความดีเหล่านั้นบ่อยๆทำความรักใคร่พอใจในการที่จะทำความดีเหล่านั้นเรื่อยๆเพราะการสั่งสมความดีหรือการสั่งสมบุญกุศลนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขเพราะฉะนั้นคำว่าความดีในที่นี้ก็ต่อเนื่องธรรมะที่บอกว่าการสั่งสมคุณงามความดีให้เราสั่งสมไว้รักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็มนั้นความดีที่เราทำความดีที่เราสั่งสมมันจะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงสำหรับอนุชนรุ่นหลังคำว่าบุคคลผู้ทำความดีก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมในสิ่งที่ควรถ้าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นคนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีล5ทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างนี่เค้าเรียกว่าการทำความดีทำความดีให้คนชมทำความดีให้คนระลึกนึกถึงทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าในทางคารวะญาติโยมก็คือการไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองรักษากฎกติกาของสังคมเอาไว้นี่เรียกว่าทำดีหรือว่าทำบุญนั่นเองเมื่อเราทำดีแล้วมีโอกาสที่ได้ทำบุญครั้งหนึ่งถ้าเราทำแล้วปล่อยเลยตามเลยเราก็จะได้แค่นั้นแต่ถ้าเราสั่งสมเรื่อยๆบ่อยๆเหมือนภาชนะเปล่าๆที่เอาไปวางไว้กลางแจ้งรองรับเอาน้ำฝนที่ตกมาทีละหยดทีละหยดสักวันหนึ่งหรือสักเวลาหนึ่งมันก็สามารถที่จะเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยดได้ชั้นใดความดีที่เราสั่งสมวันละนิดวันละน้อยทีละหน่อยทีละหน่อยเรื่อยๆเราก็จะเต็มด้วยความดีฉะนั้นเขาบอกว่าชีวิตหรือว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับผ้าขาวถ้าเราจะเปรียบเสมือนผ้าขาวหรือกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราเอาแต่ความดีใส่เข้าไปเอาความคิดที่ดีเอาคำพูดที่ดีเอาการกระทําที่ดีเข้าไปในจิตในใจของเราจิตใจของเราก็จะเต็มด้วยความดีถ้าเราเอาความคิดชั่วการพูดที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีเข้าไปไว้ในจิตในใจของเราเราก็จะเต็มด้วยความชั่วความไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็คือมันเป็นสิ่งกลางๆอยากมีดีเราก็ต้องสั่งสมความดีถ้าสั่งสมความชั่วก็จะได้ความชั่วเหมือนบาลีที่บอกว่ายาที่สั่งว่าปะเตพีชังตาที่สั่งและปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังเป็นต้นยกมานิดหนึ่งบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสทำดีก็จงทำดีเหล่านั้นบ่อยๆทำเรื่อยๆเพราะว่าการทำดีนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนฝากไว้เป็นข้อคิดคติเตือนใจสำหรับพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณณปุณังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญสะอุจโยเมื่อบุคคลมีโอกาสได้ทำความดีก็จงทำความดีเหล่านั้นบ่อยๆทำความรักใคร่พอใจในการทำดีเหล่านั้นเพราะว่าการสั่งสมคุณงามความดีเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพร
ังคหาวัตถุ4ค่ะถือว่าเป็นหลักธรรมที่ผูกไมตรีต่อกันรวมถึงยังเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันค่ะซึ่งหลักธรรมนี้นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้ในครอบครัวและสังคมค่ะเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองและประเทศชาติของเรานั้นเกิดความผาสุกอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการสถานีธรรมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดพรมวงศารามบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ